สะเทือนแน่อาัชาริยะเผยตำรวจระดับสูงโทรเตือนล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมนายอฉริยะได้เดินทางเข้าแจ้งความกลับตำรวจสอบสวนคดีแตงโมยกชุดที่สพเมืองหนองคายพร้อมยืนยันวันที่9พฤษภาคมที่ใกล้จะถึงนี้จะ,ะแถลงเปิดโปงขบวนการนี้ทั้งหมด พร้อมเปิดหลักฐานสำคัญคดีแตงโมงเหมือนเดิมและหลังจากที่ทางตำรวจสพเมืองหนองคายรับเรื่องแล้วจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สอนอประชาชื่นท้องที่เกิดเหตุด,ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายอชริยะยืนยันว่าวันที่9พฤษภาคามนี้จะถแถลงเปิดปงถึงขบวนการการสร้างหลักฐานทิศในคดีแตงโมงนี้ทั้งหมดโดยจะเปิดคลิปวิดีโอตั้งแต่การชนสูตรศพแตงโมงที่มีความพยายามสร้างบาดแผล ไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับคาให้การของพยานที่ขัดแย้งกับที่ตํารวจได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นอกจากนั้นจะเปิดชื่อคุณซื้อที่เป็นหัวหน้าขบวนการนี้ที่เป็นตํารวจชื่อยอ่อต่อเตาที่ยังอยู่ในราชการซึ่งคนนี้เป็นคนเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังคดีบอสอยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกําลังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตอีกด้วยขณะที่หน้าเพจ a c e b o o k ของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า สายข่าวกรองแรงมากมีทีมล่สังหารอัฉริยะก่อนเก้าพฤษภาคมผมทราบว่าทีมไหนฝักลุงตูพออตออ่พอบตอรรพบทอบอส่งกำลังคุ้มกันหน่อยครับพี่อัดแกคนดีผมรับร้องขณะที่นายอชริยะเปิดเผยกับทีมข่าวคมชัดลึกว่ามีตำรวจระดับสูงโทรเตือนผมว่ามีข่าวทางลับให้ยิงผมก่อนการถแถลงข่าวเพราะมิฉะนั้นจะเสียหายอย่างมากผมก็บอกแล้วแต่ฟ้าลิขิต ยอมรับในโชคชะตาแต่ยืนยันจะเดินหน้าเปิดและลุยคดีแตงโมจนกว่าจะถึงที่สุดทุกอย่างต่อไปนี้จะพังพินาศเพราะอำนาจของตำรวจที่คิดว่าจะทำอะไรก็ได้ผลกระทบความเสียหายมันไม่ใช่แค่คดีแตงโมแต่มันจะกระเทือนกับคดีอาญาต่างๆทั่วประเทศพ่อถอสร้างหลักฐานเท็จหมอนิติเวช้างหลักฐานเท็จในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพลักษณ์จะไม่มีความน่าเชื่อถือถึงเวลานั้นตัวใครตัวมันความดีจะชนะคนชั่ว เตือนแล้วไม่ฟังขอขอบคุณข้อมูลจาก blockanimal.com ขอบคุณค่ะ